สวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะเช้าแบบเช้ายังไม่ได้อาบน้ำเลยอะแต่ว่ามาไลฟ์ตอนเช้าเพราะอากาศมันดีไงและเนื่องจากเวลาภาคเดี๋ยวสายๆเด็กๆเข้ามาเที่ยวที่บ้านแล้วมันวุ่นหมดเลยแล้วก็จะเหมือนกับพอเด็กเข้ามาเนี่ยโลกของเนก็จะอยู่กับเด็กๆอะเนาะวันนี้เนก็เลยอยากมาเจอทุกคนในตอนเช้าขอบคุณหลายๆท่านมากเลยนะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ที่ร้านเนาะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะทุกคนวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ตื่นจริงมันเป็นวันอาทิตย์เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องพักผ่อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะเพราะว่าเนจะไลฟ์ทิ้งเอาไว้นะคะตอนนี้ตอนเช้าตื่นมาเนก็มาทำอาหารเอาไว้สำหรับตัวเองเนาะเดี๋ยวลองดูซิโอเคผมเผิ่มก็ยังไม่ได้มีการทำอันนี้คือแบบว่าสดจริงๆนะคะไม่ได้ทำผมเลยเมื่อคืนสระผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันร้อนเนาะถ้าสระผมแล้วก็ยังไม่ได้ใดยังไม่ได้อะไรแล้วก็เก็บผมไว้อย่างนี้นะคะเมื่อเช้านะทุกคนเนตื่นมาปั๊บสิ่งที่เนตคิดได้ก็คือว่าเวลาที่เราจะสร้างสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเอาไว้ในนี้นะเผื่อใครเข้ามาฟังใครเข้ามาย้อนหลังนะคะก็คือเราควรจะเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้ให้กับตัวเองท่านแรกเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็เป็นการคุยกันในยามเช้าเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเทคนิคของการสร้างสุขภาพที่ดีนะสร้างชีวิตใหม่ของเรานี่แหละตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องมีการวางแผนก่อนเลยนะซึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยมีการทำอาหารเสร็จสับวันไหนที่เราทำอาหารให้กับตัวเราเองได้เนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าวันนี้เราจะต้องการสร้างส่วนไหนให้กับร่างกายของเรามันมีเทคนิคสากลก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะสร้างอวัยวะใดก็ตามเนาะเราจะต้องกินสิ่งนั้นเข้าไปเพื่อสร้างอวัยวะให้กับเราอะค่ะสมมุติเราต้องการจะทำให้ผิวเราสวยเราก็ต้องกินสิ่งที่ทำให้ผิวสวยต้องการให้กระดูกแข็งแรงก็ต้องกินสิ่งที่ทำให้กระดูกแข็งแรงต้องการให้ตับไตอวัยวะต่างๆผมเล็บของเราเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารส่วนที่มันไปเสริมสร้างตรงส่วนนั้นอันนี้เขาเรียกว่ากินอาหารตามลำดับกินอาหารที่เป็นนะคะเราเคยได้ยินคำว่ากินอาหารตามลำดับเนาะแต่ทีเนี้ยวิธีการกินที่ถูกต้องเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะกินอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะควรจะทำยังไงช่วยเหลือร่างกายยังไงเนาะเพราะปัญหาของการที่มนุษย์เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เรามักจะมาเติมก่อนนะเนาะมาเติมมากินสมมุติเราอยากผิวสวยเราไปกินคอลลาเจนแล้วอยากผมสวยไปกินอาหารสร้างเส้นผมเราอยากที่จะมีดวงตาสดใสมันจะมีอาหารเสริมทุกอย่างที่ช่วยเรื่องดวงตาช่วยเรื่องผมช่วยเรื่องผิวทุกอย่างแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าเราจะไปกินพวกนั้นแล้วอะแต่ผลลัพธ์อะมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าเราลืมทำสิ่งที่สำคัญไปค่ะทุกคนแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ถูกต้องหรือผิดเลยนะแต่เพียงแต่กำลังจะบอกแบบนี้ว่าเราควรจะมีการเอะใจแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเนาะกับตัวเราเองนะว่าเวลาที่เราปฏิบัติร่างกายไปเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันไม่ได้เหมือนยังไม่ได้ชัดแจ้งอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเนาะมันเหมือนกับการที่วันนี้หลายๆคนมีเงินเยอะมากเลยรวยมีเงินมีทองเยอะแต่ขาดความสุขอารมณ์นั้นอ่ะมันก็เหมือนกับร่างกายของเราอ่ะกินอาหารแบบอยากกินอะไรก็ได้กินนะกินทุกสิ่งกินทุกอย่างแต่ทำไมอาการร่างกายไม่เบาสบายไม่โล่งไม่โปร่งไม่รู้สึกว่ามีพลังงานในทุกวันเนี้ยสิ่งที่เราขาดไปก็คือเรายังไม่ได้จัดการในเรื่องของการสร้างสารที่มันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าขจัดพิษในร่างกายออกไปค่ะเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนาะแต่คำว่าสารต้านอนุมูลอิสระในที่นี้หลายๆคนก็จะไปโฟกัสว่าไปกินอะไรมาต้านอนุมูลอิสระแต่เนจะบอกให้เราต้องสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นในตัวร่างกายของเราเองค่ะเพราะว่าตัวร่างกายของเรามันมีศักยภาพที่จะทำได้เองเนาะก็คือต้องทำให้ตับของเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดการทำงานของการดีท็อกตัวเองได้อะสามารถทำให้ตับของเราเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้สร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ก็เหมือนกับในลำไส้ของเราในกระเพาะของเราเหมือนกันเนาะเราต้องทำให้เขาเนี่ยสามารถสร้างระบบการย่อยการดูดซึมขึ้นมาเองได้
กับอีกแบบนึงสามารถทำให้เขาสร้างตัวการที่จะให้พลังงานกับเซลล์ก็คือไมโตโคนเดรียสามารถทำให้เขาทำแบบนี้ได้ซึ่งในหลักการที่สามารถที่จะทำได้นะคุณสังวานสวัสดีนะคะหลักการที่จะทำได้มันเป็นแบบนี้ทุกคนหลักสมัยก่อนนะเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักธรรมชาติพื้นๆง่ายๆก็คือว่าการหยุดพักการกินนะพูดภาษาชาวบ้านหยุดการกินกินบ้างอดบ้างเรานึกถึงเวลาไปบวชอย่างเงี้ยนะไปบวชแล้วไม่ได้กินอาหารการกินมันก็จะเกิดการหยุดพักทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยมีการวิจัยนะว่าเวลาที่เรามีการหยุดพักการกินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเอนไซม์ตัวที่ทำให้เกิดการเก็บกินเซลล์ของตัวเองเรียกว่าเซอร์ทูอินเนาะแต่ทีนี้บางเคสมันก็ไม่เกิดอะทุกคนแต่บางเคสมันก็เกิดเนาะมันก็จึงเป็นการดราม่าในบางจุดของการอดกินหยุดกินและ IF เนาะแต่ IF เนี่ยเดี๋ยวในพูดเรื่อง IF นิดนึงหลายคนอาจจะไปดูเพจนู้นเพจนี้แล้วมีการเขาคุยกันเรื่อง IF ซึ่ง IF มันก็คือการหยุดพักการกินนะคะมันจะมีการหยุดพักอ่ะ8/16 8/23ถ้าจำไม่ผิดเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยเคยทำได้เต็มที่คือ16ชั่วโมงหมายถึงว่าหยุดยาวหยุดการกิน16ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินมื้อสุดท้าย7โมงทุ่มหนึ่งเมื่อวานนะทุ่มหนึ่งแล้ว7โมงเช้ามันก็จะ12ชั่วโมงใช่ไหมคะ7โมง12ชั่วโมงคือ7โมงอ่ะ12ชั่วโมงแล้วถ้าจะให้ได้16 7ละ8 9 10 11 12บ่ายโมงบ่ายโมงก็คือครบ16ชั่วโมงแล้วเราจะกินอีกทีก็คือบ่าย2อันนี้เนเคยทำได้แค่นี้นะแต่มันมีญาติเนี่ยเขาทำได้23ชั่วโมงเนาะแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในฝั่งบกพร่องอะไรนะเขาเป็นโรคอ้วนนะเขามีน้ำหนักเกินซึ่งการทำ IF สำหรับคนน้ำหนักเกินเนี่ยในมุมของเนทมองว่ามันเวิร์กนะแต่ว่าในมุมของคนที่ผอมมากเกินไปนะมันสำหรับเนทอันนี้เป็นความเห็นของเนทเองแต่บางคนที่เขาทำเวิร์กก็มีนะคะแต่จะบอกว่าการหยุดพักการกินเนี่ยมันคือกระบวนการในการเรียกคืนสมดุลอัตโนมัติในส่วนที่จะทำให้ตับของเราเนี่ยฟื้นฟูระบบกลับมาระบบย่อยระบบเผาผลาญระบบการดูดซึมฟื้นฟูออกมาซึ่งถามว่ามันเห็นผลทุกคนไหมเอาจริงนะทุกคนมันไม่ได้เห็นผลทุกคนเนาะมันแล้วแต่ใครแล้วแต่คนนั้นเหมือนเช่นสมมติว่าเขาบอกว่ามันมีหลักการในการรักษาร่างกายด้วยการไม่ต้องทำอะไรนอกจากเปลี่ยนอารมณ์ฝึกนิสัยโปรแกรมความคิดอันนี้มันก็ทำได้นะทุกคนแต่ถามว่ามันเห็นผลทุกคนไหมมันก็ไม่ได้เห็นผลทุกคนสมมติ100คนเนี้ยมันไม่ได้เห็นผลทุกคนเนาะแต่หลักการเนี้ยถ้าทุกคนทำเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยได้เหมือนกับหลักการในการฮีลตัวเองคำว่าฮีลคือเยียวยาด้วยคำพูดเยียวยาเขาเรียกว่าการสะกดจิตตัวเองหรือการเซลฟ์ทอล์กใส่คำพูดหรือโปรแกรมตัวเองซึ่งการโปรแกรมตัวเองคือการกำหนดว่าจะคิดแบบไหนว่าจะไม่คิดแบบไหนว่าจะพูดแบบไหนว่าจะไม่พูดแบบไหนว่าจะทำแบบไหนว่าจะไม่ทำแบบไหนนะคะซึ่งมันดีทั้งหมดแหละทุกคนหลักการในการดูแลสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นการอดหยุดบ้างกินบ้างเพราะว่าคนยุคปัจจุบันที่เจ็บไข้ได้ป่วยพอดีมันมียุงเยอะช่วงนี้ทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากการที่ระบบเขาเรียกว่าย่อยเผาผลาญและดูดซึมตรงเนี้ยมันมีการทำงานที่มากจนเกินไปจนมันเสื่อมเนาะมันเสื่อมแล้วมันเออร์เลอร์แล้วมันก็เลยทำงานแบบเรรวนไม่ตรงระบบเวลามันทำงานไม่ตรงระบบคนก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่ตรงระบบเนาะมีการตกค้างของพิษอ่ะสมมติว่าในฝั่งคนที่เป็นผอมแต่ป่วยเงี้ยส่วนคนอ้วนก็จะมีการสะสมของพิษก็คือทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะไม่รู้หมามันเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงงงเนี่ยปิดประตูแล้วแต่ช่างมันเถอะมันเข้ามากินอาหารแต่ว่าคนอ้วนเนี่ยมันจะมีการสะสมในส่วนของไขมันสะสมเนาะมันก็จะอ้วนเพราะว่าระบบเผาเนี่ยเขาเรียกว่าเผาไม่ตรงระบบปัญหาของคนที่ป่วยก็คือมาจากระบบของการดูดซึมการเผาผลาญซึ่งเวลาเราพูดถึงระบบดูดซึมเผาผลาญเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวไมโตคอนเดรียนะคะซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะไมโตคอนเดรียมันก็คือถ้าเป็นภาษาทางโบราณแพทย์โบราณเขาจะเรียกว่าธาตุไฟทำงานไม่ดีมันก็เป็นเหมือนกับระบบการเผาไหม้ไม่ดีเนาะ
หรือว่าธาตุไฟทำงานมากเกินไปเผามากเกินไปก็จะทำให้คนเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเวลาเป็นไทรอยพวกไทรอยอย่างเงี้ยจะเป็นแบบระบบไฟธาตุไฟเผาเยอะเกินไปก็ผอมร่างกายใช้พลังงานเยอะมันก็จะผอมมากเกินไปมันไม่เกิดการสมดุลแต่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นสมดุลทั้งหมดอะค่ะไม่ว่าเราจะอดกินก็ต้องเข้ามาสู่ระบบสมดุลและสมดุลเนาะหรือไม่ว่าเราจะเป็นคนที่กินจริงๆแล้วหลักการในการดูแลสุขภาพมันมีทั้งหยุดกินและกินก็ได้นะเราจะเลือกฝั่งไหนก็ได้ถ้าเลือกการหยุดก็อย่างที่บอกเนาะหยุดเขาจะมีเกณฑ์อยู่ว่าอ่ะ16ชั่วโมง23ชั่วโมงหรือไปเลย1วัน2วัน3วันมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนค่ะว่าเราจะอยู่เหมาะกับแบบไหนเนาะกับการกินเข้ามากินยังไงก็ไม่อ้วนกินยังไงก็ไม่ได้สร้างพิษอันนี้เขาเรียกว่าใช้การกินแต่การกินนั้นไม่ได้ว่ากินมั่วซั่วนะคะไม่ได้ว่ากินทุกอย่างการกินเนี่ยคือต้องกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นโทษกับร่างกายเนาะอาหารที่ไม่เป็นโทษกับร่างกายทุกคนจำหลักการนี้เอาไว้เลยนะคะเวลาเราตื่นเช้ามาหรือว่าเวลาที่เราอดไปแล้วและมื้อแรกที่เราต้องกินนะมื้อเนี้ยเป็นมื้อที่ตัดสินชีวิตร่างกายชีววิทยาร่างกายอย่างมากเลยถ้าสมมติว่ามื้อแรกที่เรากินแล้วเรากินพลาดการกินพลาดก็คือสมมติเราอดมาแล้วเราดันไปกินสิ่งที่มันไปกระตุ้นต่อมที่มันผลิตอินซูลินนะคะตับอ่อนนะเนาะถ้าเราไปกินสิ่งนั้นอ่ะมันก็คือการที่เราเนี่ยไปเหมือนกับสร้างปัญหาให้กับร่างกายไม่ว่าเราจะกินมื้อเช้ามื้อแรกหรือเราจะกินมื้อที่เราอดมาทั้งวันแล้วเรากินมื้อแรกสิ่งที่เราจะกินเราคือกินสิ่งที่ไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะการกระตุ้นอินซูลินมันเป็นอาการเหมือนกับวันนี้เราตื่นเช้ามาแล้วเรากระตุ้นอารมณ์เสียแล้วอารมณ์มันจะเสียทั้งวันเลยทุกคนแล้วอินซูลินเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการที่แจ้งเตือนเซลล์ว่าวันนี้สภาวะอากาศเป็นยังไงนะสมมุติว่าเรากินสิ่งที่กระตุ้นอินซูลินมันก็จะไปบอกกับเซลล์ว่าวันนี้อากาศแย่มากเลยอารมณ์แปรปรวนมากเลยเซลล์ก็จะอยู่กันแบบว่าเกิดการแปรปรวนอักเสบเหมือนคลื่นลมไม่เสถียรคลื่นซัดสาดคลื่นแรงมากอะไรเงี้ยเนาะพายุแบบว่ามาโหมกระหน่ำอะไรเงี้ยอินซูลินมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ถ้ากระตุ้นเล็กน้อยไม่เป็นไรนะทุกคนหรือถ้าไม่กระตุ้นเลยคือกระตุ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะบางทีมันมีการกระตุ้นเรียกน้ำย่อยเนาะมันกระตุ้นได้สำหรับบางคนกินอะไรไม่ลงมีการกระตุ้นอินซูลินเล็กน้อยเพื่ออยากจะเรียกน้ำหนักมันมีคนที่สร้างสุขภาพแบบต้องการน้ำหนักเพิ่มกับการสร้างสุขภาพแบบไม่เอาแล้วฉันจะต้องลดน้ำหนักเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่มันจะกระตุ้นทำให้เราอยากกินบ้างแต่พอกระตุ้นอยากกินแล้วเราก็ต้องกินสิ่งที่มันเหมาะกับร่างกายวันนี้เราต้องการจะสร้างอะไรให้กับร่างกายแล้วก็กินสิ่งนั้นตอนที่เราสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนมีน้ำหนักมาเยอะพิษมาเยอะเนาะเราสังเกตไหมเขาเรียกว่าเราจะกินอาหารปรับสมดุลพลังงานการกินปรับสมดุลพลังงานเนี่ยกินเพื่อสำหรับคนอ้วนกินเพื่อน้ำหนักลดสำหรับคนที่พิษเยอะป่วยกินเพื่อให้ร่างกายเบาๆสบายๆไม่หนักตัวเนาะซึ่งอาหารปรับสมดุลพลังงานพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่ไม่หนักไปทางโปรตีนนะคะแล้วก็ไม่หนักไปทางที่มันเป็นไขมันเนาะแต่จะเน้นพวกใยอาหารพวกไฟเบอร์พวกผักเป็นหลักๆนะการกินปรับสมดุลพลังงานเพราะว่าอาหารกลุ่มผักพืชเนี่ยมันจะให้พลังงานต่ำให้แคลอรี่ที่ต่ำให้เหมือนกับนั่นแหละพลังงานต่ำแคลอรี่ที่ต่ำเวลาเรากินไปมันจะเบาตัวยกตัวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยทำอาหารพลังงานต่ำอันนี้คือส้มตำแต่อันนี้จะเป็นส้มตำให้คุณอาแบบหั่นเป็นฝอยเล็กๆช่วงหลังๆมาเคี้ยวไม่ค่อยไหวก็ให้หั่นเป็นฝอยเล็กๆนะคะตำใส่ไม่ใส่อะไรนอกจากธรรมชาติเดิมก็คือกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็มะละกอแล้วก็มะเขือเทศอ่ะใส่รวมลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือดอกเกลือไปนิดนึงเกลือดำเล็กน้อยหรือบางคนไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ดอกเกลือไปเล็กน้อยบางคนจะใส่มะนาวก็ได้แต่น้ำตาลไม่ใส่นะทุกคนไม่ใส่น้ำตาลทีเนี้ยเนี้ยจะได้ความหวานจากอันเนี้ยเพราะมะละกอปลูกเองที่บ้านมันจะหวานมากเลยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นอาหารปรับพลังงานเนาะกินแบบเนี้ยทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นคนอ้วนก็จะน้ำหนักลดยังไงก็ลดนะคะกินยังไงก็ลดอันเนี้ยขอท้าพิสูจน์เลยหมายถึงวุ่นวายกับการกินแบบเนี้ยยังไงน้ำหนักก็ลดส่วนคนที่หนักตัวยังไงก็เบาตัวอ่ะตัวมันจะเบาตัวเพราะร่างกายมันไม่ได้มีภาระในการที่จะต้องมาย่อยโปรตีนที่เยอะๆสมมติเรากินเนื้อสัตว์
มันต้องย่อยเนาะต้องใช้กระเพาะต้องใช้กดเกลือร่างกายต้องระดมเอากดมาอย่างเงี้ยเยอะๆอันนี้ไม่ต้องเยอะนะคะมันก็เบาๆสบายๆแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางคนที่แม้แต่กินผักสดก็ยังย่อยผักสดไม่ได้มันก็จะมีนะทุกคนคนที่ย่อยผักสดไม่ได้เขาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยการไปกินผักสุกอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้เนทำเป็นอาหารร้อนละอันนี้มันเหมือนไข่ตุ๋นนะทุกคนแต่จริงมันไม่ใช่ไข่หรอกมันเป็นโปรตีนจากถั่วลูกไก่นะซึ่งเป็นโปรตีนเขาเรียกโปรตีนสาตุจากถั่วลูกไก่ข้าวโอ๊ตโปรตีนจากข้าวโอ๊ตแล้วก็เอามาใส่รวมกันแล้วก็ใส่พริกไทยใส่หอมแดงแล้วนี้ก็ใส่ฟักทองลงไปด้วยรสชาติมันจะแบบว่าหอมพริกไทยหอมแดงแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่ดอกเกลือนะเกลือดำเล็กน้อยเกลือชมพูเล็กน้อยเนี่ยแค่นี้เลยค่ะรสชาติมันจะแบบรสชาติแบบว่าไม่ใส่น้ำตาลอร่อยหวานมากเลยไม่รู้หวานมาจากไหนงงมากเลยเพราะโปรตีนอะไม่มีน้ำตาลนะทุกคนโปรตีนที่เป็นแบบถั่วลูกไก่เนาะถั่วลูกไก่อบแล้วก็ปั่นสุกอะไม่มีน้ำตาลนะแต่น่าจะหวานมาจากไอตัวฟักทองอันเนี้ยกินแบบเนี้ยนะทุกคนเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บพอดีมันมีหมามาไม่รู้หมามันมาได้ไงทุกคนไม่ใช่หมาบ้านนี้นะเน็ตปิดบ้านไว้มันดันเข้ามาเฉยเลยมันถามว่ามันหิวข้าวไหมจริงมันก็มีเจ้าของนะพอดีไม่มีอาหารให้หมากินเนี่ยฮะไม่เป็นไรมันผักมันก็คงไม่กินหรอกอะโอเคเดี๋ยวต่อนะอันนี้อาหารปรับพลังงานยังไงก็คนอ้วนยังไงก็ผอมสุดส่วนคนที่ร่างกายหนักยังไงก็เบาค่ะต้องเบาร่างกายนะถ้ากินแบบนี้เขาเรียกอาหารปรับสมดุลพลังงานแต่ทีเนี้ยพอกินไปต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นปีเดียวไม่เป็นไรทุกคน2ปีผ่านไปร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยต้องการสิ่งที่ซ่อมสร้างเนาะเวลาที่เรากินผักพืชอย่างเงี้ยมันดีนะมันเบาร่างกายแต่เราจะขาดสารอาหารค่ะถ้าระยะยาวเนาะทีเนี้ยเราก็ต้องโฟกัสว่าเอ๊ะแล้วเราจะกินอะไรเราจะทำอะไรกับร่างกายถ้าเราจะสร้างกระดูกสร้างกล้ามเนื้อเพราะเมื่อวานนี้ไปเจอพี่อยู่คนหนึ่งเนาะเขาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปใช้วิธีการฉีดแนทเข้าไปซึ่งแนทเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทั้งกินได้ฉีดได้นะทุกคนอันนี้เขาฉีดเข้าไปเขาเสียเป็นแสนเนาะแต่กล้ามเนื้อเขาไม่มีเลยค่ะแต่เขาก็สดชื่นนั่นแหละเพราะมันไปในระดับเซลล์เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราต้องทานโปรตีนทุกคนแล้วโปรตีนมันสำคัญมากเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะผู้สูงอายุปัญหาของผู้สูงอายุคือการเดินการเหินไม่สะดวกลุกไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกก้าวไม่สะดวกเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นมาหมดเลยขนาดยังไม่สูงอายุนะแต่ตอนนี้การเดินการเหินเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะเรานั่งได้ก้มได้ทำอะไรได้ย่อได้ยกตัวได้แล้วเพราะว่าเราก็เริ่มทานโปรตีนเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งการทานโปรตีนมันดีตรงนี้แหละโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญมากของร่างกายเลยนะทุกคนในอาหาร5หมู่เนาะเราสังเกตอาหาร5หมู่เนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้โปรตีนมาก่อนเลยใช่ไหมคะโปรตีนคือสิ่งที่สำคัญจริงอยู่ว่าในผักมีโปรตีนแต่ถามว่ามันจะพอหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้แต่ทุกผักทุกพืชมีโปรตีนหมดถั่วมีโปรตีนเนาะอาหารฝั่งพืชเนี่ยมีโปรตีนทั้งหมดแต่มันจะเพียงพอกับร่างกายของเราหรือเปล่าเราจะเป็นคนรู้เองอะค่ะซึ่งที่เราจะรู้เองเราก็ต้องสังเกตนะว่าเอ๊ะเราทานโปรตีนแล้วเนี่ยผมเรางอกเร็วไหมผมเราร่วงผมเราบางไหมผิวเราเนี่ยสากไหมเป็นขุยไหมเวลาแต่งหน้าแล้วติดไหมบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วแบบว่าเหมือนกับเอาสมมุติว่าอายไลเนอร์เนาะเวลากรีดแล้วมันจะเหมือนกับกรีดไปที่ปูนนะคะมันจะไม่ชุ่มอะเพราะร่างกายขาดโปรตีนผิวมันจะแห้งแบบนี้แหละรวมถึงผิวมันจะเป็นขุยนะคะแล้วผู้หญิงอ่ะเวลายิ่งหมดประจำเดือนค่ะเอสโตรเจนหมดไปเนาะบริเวณอวัยวะมันก็จะรู้สึกแสบรู้สึกคันจริงๆมันเกิดมาจากการผิวที่บางลงค่ะซึ่งสารอาหารอันแรกก็คือโปรตีนถ้าเรากินโปรตีนคือตัวตั้งต้นเนาะมันจะช่วยเหลือทุกระบบในร่างกายถ้าเราทานโปรตีนเพียงพอนะ
พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะไปกินสารอาหารใดนะทุกคนอันที่หนึ่งเราต้องลองโฟกัสโปรตีนให้พอก่อนจะเลือกแหล่งไหนขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตของเราเลยค่ะว่าเราสะดวกแบบไหนเนาะสิ่งที่บริสุทธิ์ดีที่สุดจากธรรมชาติดีที่สุดไร้สารเคมีดีที่สุดถ้าเรากินแล้วมันถูกต้องกันมันมีคนถามเนว่าอย่างเคสคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเนาะมีอยู่คนคุณโสภาที่เนเอามาโพสต์ให้ทุกคนเห็นคุณโสภาเนี่ยเขาไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตเหมือนแบบต้องมีเงินมาซื้อนู่นซื้อนี่กินเนาะแต่ว่าคุณโสภาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการกินโปรตีนจากไข่นะทุกคนอันนี้นี่เอาความจริงมาพูดเนาะเพราะว่าบางคนก็จะสายแบบไม่กินเนื้อสัตว์แต่ทีเนี้ยคุณโสภาไม่ได้มีโปรตีนชงแบบนี้แล้วก็กินถั่วแล้วท้องอืดเขาก็จะเลือกไข่เป็นหลักในการกินของเขาเพราะฉะนั้นเนทถึงคิดแบบนี้นะคะว่าเวลาทุกคนจะเลือกโปรตีนอะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับเราอะเนาะให้เรากินได้แล้วเราท้องไม่อืดมีการย่อยง่ายไม่มีปัญหากับร่างกายกินแล้วมันเหมือนกับกินแล้วถูกกับร่างกายของเราอะเราก็ต้องคอยสังเกตมันจึงไม่ได้จำกัดว่าทุกคนจะต้องมากินโปรตีนนั้นเท่านั้นโปรตีนนี้เท่านี้ไม่ใช่ต้องดูร่างกายถ้าร่างกายของเราเหมาะตรงไหนเราจับจุดตรงนั้นแล้วเราก็กินตรงนั้นที่มันเหมาะค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจอ่ะกินแล้วรู้สึกดีอ่ะเราก็เลือกไปนะส่วนถ้าสมมุติว่าเรากินแล้วมันไม่รู้สึกดีจะด้วยเราบางคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์จะด้วยว่าไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากมีกลิ่นเหม็นจากสัตว์ไม่อยากระแวงเรื่องเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเนาะเราก็สามารถหาโปรตีนพืชมาทานแต่ทีเนี้ยโปรตีนพืชอ่ะทุกคนข้อจำกัดของโปรตีนพืชเวลาสมมุติว่าเรากินโปรตีนที่มันมาจากถั่วแล้วเอามาไม่ได้สกัดมาเนาะบางทีโปรตีนปริมาณโปรตีนเนี่ยการย่อยการดูดซึมของร่างกายเนี่ยมันประสิทธิภาพมันจะไม่ได้เต็มค่ะในปัจจุบันเขาก็จึงมีการใช้เทคโนโลยีในการสกัดโปรตีนออกมาใส่ซูเปอร์ฟู้ดเข้าไปใส่สารอาหารใส่นู่นนี่นั่นเยอะแยะกินไปไม่เยอะแต่ว่าร่างกายดูดซึมเอาไปใช้ได้เขาก็จะมีแบบเนี้ยเราก็ต้องเป็นคนที่เลือกให้มันเหมาะกับเราอะเนาะเราก็ต้องเลือกตรงนั้นแล้วพอเราเลือกแล้วเราจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเราสังเกตจากตัวเราค่ะการทานโปรตีนที่พอเพียงนะทุกคนร่างกายมันจะเอาไปซ่อมสร้างนะเพราะโปรตีนมันคือตัวซ่อมกระดูกซ่อมผิวซ่อมผมซ่อมเซลล์ซ่อมเล็บซ่อมในส่วนของฟันส่วนของทุกส่วนในร่างกายหน้าที่ของโปรตีนเขาทำแบบนั้นนะคะเซลล์เกี่ยวกับดวงตาเกี่ยวกับทุกอย่างเวลาเราเสื่อมเนี่ยโปรตีนมันคือสารตั้งต้นตัวแรกอันนี้เราต้องเข้าใจตัวนี้เนาะแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่ามันจะมีบางคนที่ทำไมกินก็กินโปรตีนมากกินโปรตีนเยอะกินโปรตีนถึงมากเลยกินกระหน่ำโปรตีนนะเพราะว่ามันจะมียุคที่แบบบางคนชอบกินโปรตีนแล้วเป็นโรคไตอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะทุกคนเขาถึงบอกให้เรากินอาหารตามลำดับเนาะลำดับของการกินเนี่ยลำดับแรกคือกินยังไงที่ไม่ทำให้เซลล์อักเสบไม่กระตุ้นอินซูลินอย่างที่ไหนบอกไปอะค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องกินโปรตีนก่อนด้วยอันนี้จะเป็นกินตามลำดับนะอันนี้คือกินถูกต้องแต่การกินโปรตีนของคนทั่วไปอะเขาไม่เข้าใจตัวเนี้ยเขาก็จะคิดว่าการกินโปรตีนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยแล้วแต่ตัวช่วยร่างกายจริงๆอะค่ะคือตัวที่เราไม่ไปกระตุ้นอินซูลินและไม่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบของเซลล์เนาะแต่พอเรากินโปรตีนเข้าไปแล้วเราก็ยังกินสิ่งที่กระตุ้นอินซูลินสิ่งที่ทำให้เซลล์อักเสบยังกินของเทียมยังกินน้ำมันเทียมน้ำมันทอดเยอะๆคือหลายๆคนมักจะเข้าใจว่ากินอะไรก็กินได้เพราะเรากินโปรตีนแล้วจะช่วยอันนั้นไม่ใช่นะคะหลักการของการดูแลสุขภาพคือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่อักเสบนะไม่มีการกระตุ้นอินซูลินเพราะเวลาอินซูลินถูกกระตุ้นบ่อยๆบ่อยๆจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งภาวะเนี้ยคือคนที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆเราจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินเราจะรู้ได้ไงเราก็ไปตรวจได้น้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงหรือว่าน้ำตาลสะสมมันก็จะเยอะเนาะแล้วคนที่เป็นภาวะเนี้ยนำไปสู่การเกิดไม่ได้แต่เป็นเบาหวานอย่างเดียวค่ะภาวะดื้ออินซูลินน่ะนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังแบบหลายๆโรคมากเลยแล้วมันก็บ่งชี้ได้ว่าเราดื้ออินซูลินหรือเปล่าวิธีง่ายๆนะคะเหมือนคนที่แบบอ้วนมากๆแล้วลดไม่ลงอะค่ะหมามันมานั่งจ้องเนี่ยทุกคนอ่ะมันคงมานั่งฟังด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูมาดูเขามานั่งฟังสิหมาใครก็ไม่รู้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเล่าต่ออ่ะท
ีเนี้ยในเรื่องเนี้ยสำคัญเนาะถ้าเราไม่สามารถหยุดการดื้ออินซูลินได้หรือไม่สามารถหยุดการอักเสบได้ด้วยตัวเองเราต้องใช้ตัวช่วยมันก็จึงมีตัวช่วยหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปล้างพิษตับไปกินสิ่งที่มันช่วยล้างพิษดีท็อกซ์พิษในหลอดเลือดในลำไส้ของเราเนาะมีทั้งคลอโรฟิลล์มีทั้งไฟเบอร์มีทั้งตัวที่ล้างพิษตับอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือหลักการในการที่จะช่วยลดการอักเสบเนาะทำให้ร่างกายไม่อักเสบเซลล์เราไม่อักเสบซึ่งถามว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเราควรจะเอาโปรตีนก่อนหรือเราควรจะไปกินสิ่งที่ลดการอักเสบก่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนต้องพิจารณาตัวเองอะค่ะถ้าวันนี้เราเป็นคนที่แบบเคร่งครัดเรื่องอาหารมีวินัยมากเลยตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ปรุงอาหารทำเองนะเราชงโปรตีนไม่มีน้ำตาลไม่ได้คือมันมีโปรตีนยี่ห้อที่เขาแบบบางทีมันแบบไม่รู้เขาใส่อะไรเนาะคือเนี้ยกินโปรตีนมาหลายยี่ห้อแต่ในปัจจุบันเนี้ยบางทีความหวานจากโปรตีนเนี่ยทุกยี่ห้อแม้แต่ยี่ห้อที่เรามองว่าออร์แกนิกที่หลายๆคนทานกันไม่บอกชื่อยี่ห้อนะเขาก็จะใส่ความหวานเข้ามาเหมือนกันนะทุกคนแต่ความหวานนั้นนะมันไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับเซลล์เนาะมันไม่ได้มีปัญหากับเซลล์อะค่ะแต่ว่าสารอาหารที่เขาใส่เข้าไปอะมันมีประโยชน์มากถ้าเราสามารถทานได้มันก็จะมีโปรตีนแบบนี้อยู่เราก็ต้องเป็นคนที่รู้นะว่าเอ๊ะอันไหนมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องแยกออกนะคะแต่อันนี้สรุปแบบนี้ว่าถ้าเราจะไม่อยากให้เซลล์ของเราอักเสบเราเป็นคนที่ออกแบบอาหารได้เองอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะเรารู้วิธีกินนะเนาะที่จะไม่กระตุ้นอินซูลินอันนี้มันจะเป็นการทำให้เซลล์ไม่อักเสบแบบถาวรแล้วเราออกแบบได้เองแต่กับอีกแบบนึงถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีการเราสามารถที่จะใช้ตัวช่วยได้ค่ะซึ่งตัวช่วยตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เนจะบอกให้นะการกินโปรตีนก็สำคัญเนาะแต่ความสำคัญในการที่จะรักษาร่างกายของเราค่ะคือการกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบทุกระบบทำงานสมดุลนะคะซึ่งสิ่งที่มันทำได้ก็คือเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้มีทั้งแบบกินค่ะแล้วก็มีทั้งแบบฉีดอย่างที่เนทบอกวันไปเจอพี่ที่เขาฉีดเป็นแสนนะเขาก็จะไปเข้าคอร์สแล้วก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าเส้นเลือดดำอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบกินก็คือไม่ต้องฉีดอย่างใครที่ทานตัว NRF2 อยู่นะคะ NRF2 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไปกระตุ้นให้เกิดการทำงานที่สมดุลของระบบตับระบบไตระบบอัตโนมัตินะแล้วปลายทางของเขาก็คือว่าเขาจะไปทำให้เกิดฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนซ่อมสร้างแล้วก็ฮอร์โมนหนุ่มสาวเนาะฮอร์โมนต้านความแก่ค่ะฮอร์โมนยืดอายุถ้าสมมติว่าอย่างบางทีเราจะไปได้ยินปัจจุบันเนี้ยเขาจะมีการขายผลิตภัณฑ์เนาะแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันเป็นทำให้หางเทโลเมียร์ยาวขึ้นนะหรือว่ามันไปทำให้เกิดยีนหนุ่มสาวเกิดยีนต้านความชราเกิดการยืดอายุของเซลล์อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสโลแกนหรือว่าแพทเทิร์นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีออกแบบอาหารการกินของเราได้แต่เวลาเราออกแบบอาหารการกินเราใช้ไลฟ์สไตล์เราสโลไลฟ์มันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเนาะอย่างสมมุติคนใช้ร่างกายไม่เปลืองอะค่ะคำว่าใช้ร่างกายไม่เปลืองคือไม่ได้ทำงานเยอะไม่ได้มาเจอคลื่นโทรศัพท์เยอะไม่ได้แต่งหน้าเยอะเวลาสมมุติเราแต่งหน้าแต่งอะไรเงี้ยทุกคนผู้หญิงเนี่ยนะถ้าแต่งหน้าแล้วถ้าเครื่องสำอางมันไม่ได้ออร์แกนิกอะเนาะมันก็คือการที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราร่างกายเราสมดุลอยู่ดีๆเนาะเราแต่งหน้าเราแต่งผมหรือว่าเราไปโกกผมเราไปทำผมเนี้ยอันนี้คืออนุมูลอิสระหมดเลยถ้าเราไปทาเล็บหรือถ้าเราไปใช้อะไรกับที่มันไม่ใช่ออร์แกนิกอะทุกคนอันนี้มันคือการทำให้สูญเสียจุลินทรีย์ที่ดีหมดเลยแต่ถ้าคนที่เขาแบบว่าไม่ใช้อะไรพวกนี้เลยเนาะแล้วเขาก็ดูแลแบบธรรมชาติจริงๆอะค่ะอยู่กับธรรมชาติอันนี้เขาก็จะไม่สูญเสียระบบที่มันเป็นปัญหากับร่างกายนะเขาใช้แบบธรรมชาติเขาก็สามารถที่จะออกแบบชีวิตด้วยการอาจทำอาหารทานเองทำฝึกสมาธิบำบัดฝึกการสโลไลฟ์ฝึกการหายใจนะฝึกการเดินตากแดดเดินสัมผัสเอาเท้าไปสัมผัสกับพื้นอะไรเงี้ยทำแบบเนี้ยมันก็คือการเยียวยาร่างกายตัวเองเพราะว่าปลายทางของชีวิตเราเนี่ยคือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการ activate ขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีกำลังอะค่ะซึ่งวิถีธรรมชาติอะก็ทำได้แต่มันจะต้อง
ทำแบบ slow life แบบนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นแบบต้องเป็น working woman ตื่นมาเช้ามาก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปทำงานและก็ต้องไปที่ทำงานก็ต้องเดินทางก็ต้องใส่รองเท้าสมมติส้นสูงมันก็มีการที่เราพฤติกรรมของเราอะเนาะเวลาเราใช้ร่างกายเกินอะเวลาใช้ร่างกายเกินร่างกายมันจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเครียดอะทุกคนสมมติเรานั่งในรถนานๆมันก็เครียดใช่ไหมคะตัวเนี้ยอนุมูลอิสระมันจะเกิดขึ้นค่ะหรือเวลาเนะจ้องโทรศัพท์นานๆใช้โทรศัพท์นานๆมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนาะแล้วถ้ามันเกิดซ้ำๆมันจะเกิดการเสียสมดุลแล้วเวลาเกิดการเสียสมดุลถ้าเรากินอาหารที่ไม่พอหรือเราใช้สารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่พอมันจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพิษสะสมแล้วไม่ถูกกำจัดออกไปค่ะยิ่งถ้าเราออกแบบอาหารไม่ดีเงี้ยเนาะพอพิษมันสะสมพิษพวกนี้เขาเรียกว่าสนิมมันจะเกิดการอักเสบในร่างกายพอมันเกิดการอักเสบวันนี้เรายังไม่รู้หรอกค่ะอักเสบวันนี้ไม่รู้เนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะพออายุเยอะเราจะแลเหนื่อยเนาะทำไมเรารู้สึกล้าจังเลยรู้สึกเพลียรู้สึกไม่สดชื่นอันนี้เพราะมันเกิดอนุมูลอิสระยิ่งเวลาสมมติเรารู้สึกทำไมเราปวดหัวจังเลยอ่ะทำไมเรารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนาะอันนี้คือเกิดจากการเสียสมดุลแล้วร่างกายมันมีพิษมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสารต้านพิษมันจึงสำคัญไงคะถามว่ามันสำคัญกว่าโปรตีนไหมมันก็คนละส่วนกันนะเนาะแต่ถ้าวันนี้พิษเรามันมากๆมากคนที่เป็นโรคอะไรใดๆก็ตามทีเนี่ยอันนี้มันจึงสำคัญมากเราต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ก่อนหมายความว่าสมมติว่าในตัวเรามีการอักเสบปริมาณของการอักเสบสมมติว่ากองเท่านี้เนาะปริมาณมันเท่านี้แต่ว่าสมดุลอัตโนมัติร่างกายของเราที่มันจะทำตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้มันเหลือน้อยมากเลยค่ะคนที่ป่วยคนที่เป็นโรคจะเป็นแบบนั้นอ่ะเราก็จึงจำเป็นต้องจัดการเรื่องที่สำคัญก่อนคือต้านการอักเสบจัดการขจัดพิษเพื่อที่จะเรียกสมดุลอัตโนมัติที่มันเหมือนกับดวงไฟใกล้จะลิบหลี่เนาะทำให้มันสว่างสดใสขึ้นมาให้ได้ก่อนมันก็จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็สำคัญมากกว่าซึ่งการเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยแต่มันไม่ใช่การที่แบบว่าฉันต้องการจะหายวันนี้เนาะมีหลายๆคนอ่ะเข้าใจผิดเรื่องการสร้างสุขภาพและคาดหวังว่าทำแล้วมันจะต้องได้ผลเลยอ่ะการสร้างสุขภาพนะทุกคนมันคือการที่เราทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องผลลัพธ์ของบางคนเนี่ยจะเห็นผลเร็วบางคนกินอาหารสร้างสุขภาพดีเนี่ยภายในอาทิตย์เดียว2อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือนเค้าก็รู้สึกดีแล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยใช้เวลา2ปี3ปี5ปีทุกคนเวลาเขาติดตามคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยหมอก็จะใช้เวลา5ปีนะ5ปีเนี้ยถ้าคุณโอเคอ่ะคุณก็รอดและใช้เวลาถึง5ปีเพราะในระยะเอาจริงๆแล้วในเวลาที่เราดูแลเซลล์ทุกๆเซลล์ค่ะทุกๆ2ปีเนี่ยทุกๆเซลล์มันจะผัดเซลล์ใหม่เราจะเป็นเซลล์ใหม่ทั้งระบบเลยทุกๆ2ปีแต่ไม่ทุกคนเพราะบางคนเซลล์เก่ามันไม่ตายค่ะมันยังมีเซลล์ซอมบี้เรียกว่าเซลล์ที่คอยจ่อคิวจะเกิดเซลล์กลายพันธุ์อยู่ในร่างกายเนาะเพราะร่างกายไม่สามารถกำจัดมันออกมาได้ร่างกายจะมีกลไกที่สามารถกำจัดมันได้เมื่อร่างกายสมดุลระบบอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยคืนสู่สภาพสมดุลนะคะเขาก็จะสามารถที่จะจัดการกับไอ้เซลล์ซากเซลล์ที่มันควรสมควรจะตายแล้วเพื่อไม่เกะกะในร่างกายเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจัดการอาหารไม่ได้ดีหรือเราอดไม่ได้มากพอหรือแม้เราอดแต่เราเป็นคนที่อยู่ในฝั่งที่เขาเรียกว่าขาดสารอาหารเนาะการอดเนี่ยเป้าหมายคือทำให้เกิดเอนไซม์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเอนไซม์เซอร์ทูอินนะมันก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายให้เกิดขึ้นคือในร่างกายเนี่ยมันจะมีเซอร์ทูอินมีเนิร์ฟทูตัวเนี้ยเนิร์ฟทูเนี่ยก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมันจะไปกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ SOD คาตาเลสกลูตาไทโอนนะเวลาที่เขาฉีดอะไรเข้าไปสู่ร่างกายของเราเนี่ยเป้าหมายคือเขาต้องการที่จะทำให้เกิดกลไกนี้ค่ะแต่จริงกลไกนี้มันสามารถทำได้จากอาหารการกินที่เรากินเข้ามาเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าอาหารการกินนั้นเนี่ยศักยภาพหรือว่าความสามารถมันไม่มากพอหรือเรากินแล้วเราดูดซึมไม่ได้ดีค่ะจริงๆอ่ะสมมติอาหารมันดีเนาะแต่ร่างกายเราดูดซึมไม่ได้ดีอ่ะร่างกายมันก็ไม่สามารถรับตัวสารอาหารนั้นได้เขาจึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการย่อยให้มันเล็กปัจจุบันนี้เนาะเขาย่อยให้มันเล็กจนเป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์ค่ะอย่างตัว NRF2 เนี่ยเ
ขาทำเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เลยทุกคนเขาเป็นการสกัดออกมาจากพืชเนาะแล้วทำให้มันเกิดแรงที่มากเป็นแบบวิถีที่แรงมาก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 จนเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เนาะเพื่อไปกระตุ้นให้เข้าถึงในระดับ DNA ได้เลยค่ะซึ่งเวลาที่ DNA มันถูกแก้ไขคำว่าแก้ไขในที่นี้มันคือไปกระตุ้นให้ยีนเนี่ยกลุ่มทำความสะอาดเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าฟื้นขึ้นมาเนาะให้ยีนกลุ่มนี้มันเกิดการถูกกระตุ้นขึ้นมาพอถูกกระตุ้นขึ้นมามันก็เกิดการทำความสะอาดในส่วนของระบบของเซลล์ในระดับยีนที่เขาทำในร่างกายของเราเนาะแล้วเขาก็จะไปทำให้เอนไซม์ตัวที่มันล้างพิษต้านพิษมันเกิดขึ้นมาอันนี้นะคะทุกคนอันนี้มันคือเทคโนโลยีที่มันเรียกว่ามันเป็นระดับที่แบบว่าเล็กมากนะเวลาที่เราสามารถทำให้ร่างกายของเราสะอาดในระดับ DNA ระดับเซลล์ได้ตัวนี้มันคือตัวที่เรากำลังจะทำให้อายุเรายืดขึ้นเทโลเมียร์แล้วยาวขึ้นนะมันก็คือกระบวนการในการทำให้เกิดการเก็บกินขยะในร่างกายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยถูกถาโถมไปด้วยพิษในทุกมิติเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มีพิษเนาะฝุ่นอากาศน้ำที่มันเป็นพิษน้ำเนี่ยถ้าในบางคนนะทุกคนบางคนเนี่ยถ้าเขาอยู่สายสุขภาพเนี่ยแม้แต่น้ำเขาก็จะมีเครื่องกรองน้ำที่กรองจนแบบว่าแล้วก็มีแร่ธาตุด้วยเขาก็จะมีเนี่ยมีเครื่องกรองอากาศกรองฝุ่น PM กรองเชื้อไวรัสเขาก็จะทำกันแบบนั้นนะทุกคนถ้าแบบสายสุขภาพจริงเนาะหม้อไหกะละมังเงี้ยเขาก็จะไม่ใช้แบบว่ามีโลหะหนักมีสารปลอดมีตะกั่วก็จะใช้เกรดอย่างดีอ่ะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งบางทีเราสามารถทำได้ไหมบางทีเราก็ไม่สามารถทำได้บางคนเพราะว่าเครื่องกรองอากาศมันก็ 40,000 50,000 เนาะหม้อใบละ 10,000 20,000 เงี้ยหรือว่าเครื่องกรองน้ำเงี้ยมันก็มีราคาที่สูงเนาะเราก็ต้องเลือกลงทุนน่ะทุกคนมันอยู่ที่เราจะเลือกลงทุนแบบไหนแต่ถ้าเราเลือกลงทุนในการเอาถ้าอย่างนั้นฉันแอคทีเวตเอาให้ยีนฉันแข็งแรงดีกว่าเพื่อให้ยีนมันสามารถที่จะจัดการกับพิษกับอนุมูลอิสระได้นะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ย NRF2 NRF1 มันคือการแอคทีเวตในระดับของ DNA ค่ะเพื่อให้ DNA ของเราเนี่ยแข็งแรงก็ถึงบอกว่าเป็นการกระตุ้นยีนเนาะกระตุ้นในระดับแก้ไข DNAมันเป็นนิวตริกจีโนมิกแปลว่าเทคโนโลยีเพื่อกู้ยีนของมนุษย์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเพื่อกู้ยีนของมนุษย์ส่วนตัวเบต้ากูแคนก็เหมือนกันเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะเขาไปกระตุ้นเขาเรียกว่าระบบเนาะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งระบบภูมิคุ้มกันในยุคใหม่เนี่ยคนจะแข็งแรงแต่เป็นโรคมะเร็งคนจะแข็งแรงแต่เป็นภูมิเพี้ยนพิมพิกอยเนี่ยเป็นภูมิเพี้ยนนะทุกคนตุ่มน้ำพองเนี่ยภูมิมันเกิดการเพี้ยนนะคะภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ภูมิต่ำทุกอย่างล้วนมาจากระบบภูมิคุ้มกันมันเดี้ยงอะเนาะมันติ้งต้องอะมันเดี้ยงมันทำงานมากไปน้อยไปอย่างเงี้ยตัวเบต้ากูแคนเนี่ยเขาเป็นตัวที่ไปแอคทีเวตยีนกลุ่มเนี้ยกลุ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยให้มันทำงานตรงระบบตัวเบต้ากูแคนเนี่ยถ้าเรามีการทานต่อเนื่องมันก็คือไปกระตุ้นให้ทำงานตรงระบบซึ่งเวลาที่เราอยากจะกระตุ้นให้ภูมิเราเพี้ยนเนาะเราก็กินอาหารที่ไปกระตุ้นให้ภูมิเพี้ยนอย่างเช่นเรากินน้ำตาลให้ไปกระตุ้นให้ภูมิเราเพี้ยนนะคะกินมันทุกวันเลยเรากินพิษเรากินอาหารขยะเรากินของเทียมเนี่ยอันนี้เราก็กระตุ้นให้ภูมิเราเพี้ยนเราสามารถทำได้นะคะทุกคนทำให้ภูมิเพี้ยนได้กระตุ้นอารมณ์ให้เสียทุกวันเนาะกระตุ้นแบบว่าคิดในทางที่ลบทุกวันเลยคิดร้ายกับคนอื่นคิดเพ่งโทษทุกวันก็คือกระตุ้นทำให้สมองส่วนที่มันเป็นปัญญาญาณเนี่ยเพี้ยนเช่นเดียวกับเวลาเรากระตุ้นให้ภูมิเพี้ยนกินน้ำตาลเยอะๆกินเหล้าสูบบุหรี่กินขนมที่เป็นอาหารแปรรูปพวกนั้นน่ะกินของทอดซ้ำๆเนาะกินของที่เราอยากจะกินให้มันสะใจอย่างเงี้ยก็สร้างภูมิเพี้ยนให้เราได้นะเออแต่ถ้าเรากินแบบเราเข้าใจอ่ะเราก็กินบ้างอันนี้มันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราจะกระตุ้นภูมิให้ดีการปรับอาหารก็กระตุ้นภูมิให้ดีแต่การใช้เทคโนโลยีมันเป็นการกระตุ้นไปถึงระดับของ DNA ได้เลยค่ะเขาเรียกว่าสื่อสารกันในระดับของยีนการสื่อสารแบบนั้นน่ะการทำงานของเขาก็คือกินเข้าไปปุ๊บ
กระเพาะไม่ต้องย่อยแล้วค่ะแตกตัวปั๊บมันมีการดูดซึมเข้ากระเพาะไม่ต้องเอาน้ำกดเกลือเข้ามาย่อยเนาะมันจะมีการแตกตัวแล้วเขาจะเหมือนกับสลายแล้วดูดซึมไปในผนังกระเพาะดูดซึมไปในลำไส้เล็กได้เลยนะไอ้พวกเทคโนโลยีมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จะสลายไปไม่มีการตกค้างพอไม่ตกค้างกินยาวก็ไม่เป็นไตไม่ตกค้างไม่มีผลเสียต่อตับไม่มีภาระที่จะต้องเกิดปัญหากับร่างกายในระยะยาวอันเนี้ยสารสกัดที่สามารถที่จะทำแบบเนี้ยมันก็จึงต่างกับพวกเวลากินสมุนไพรนะแต่นี้ไม่ได้ไปแอนตี้สมุนไพรนะแต่สมุนไพรถ้าเรากินเป็นอ่ะกินแล้วมีการหยุดพักกินแบบมีการเข้าใจไม่ได้กินตะบี้ตะบันนะอย่างสารสกัดเป็นเทคโนโลยีอ่ะมันไม่ได้ทำในรูปสมุนไพรเขาทำมาในรูปที่มันสามารถแตกตัวแล้วไม่สลายออกไปได้เขาใช้เทคโนโลยีมันก็จะต่างกับเวลาเราไปกินสมุนไพรที่เขาไม่ได้ทำแบบเนี้ยเราก็ต้องกินให้เข้าใจอย่างที่เนกล้าพูดว่าสารสกัดที่ร้านเนสเนี่ยทุกคนกินได้ทุกวันต่อเนื่องตลอดชีวิตไตไม่มีปัญหาตับไม่มีปัญหาเพราะเขาใช้เทคโนโลยีพวกนี้ตัวฮอร์ทอนที่ฟื้นฟูท่อเลือดหลอดเลือดหัวใจก็เหมือนกันนะคะก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการขจัดไขมันที่จะทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดเนาะอันนี้ทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพราะว่ามันจะแตกต่างกับที่ทุกคนแบบบางคนที่เขาบอกว่ากินสมุนไพรแล้วทำไมเป็นนู่นนี่นั่นเพราะบางทีเราไม่รู้จักสมุนไพรที่เรากินไงคะแต่ถ้าสมุนไพรหรือสารสกัดที่เรากินเรารู้แล้วว่าอ๋อเขามีรูปแบบบางทีเขามีรูปแบบที่ไม่ได้สกัดถ้าเราจะกินเราก็ต้องกินแบบเว้นช่วงการกินเนาะกินเพื่อแก้อาการชั่วขณะแล้วก็พักร่างกายแต่ตัว activate ยีนเนี่ยมันไม่ได้แก้อาการค่ะมันเป็นตัว activate อยู่ตลอดเวลาเหมือนเราคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องหยุดคิดบวกก็ได้หรือเราจะ activate เขาเรียกว่าปัญญาของเราโดยการไม่คิดเห็นความคิดอารมณ์ประมาณนั้นน่ะทุกคนตัว activate ยีนมันทำงานแบบเนี้ยเราจึงสามารถกินได้ต่อเนื่องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามคุณนิสารัตเนาะมีเชื้อมะเร็งปากมดลูกดูแลอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเนตตอบคุณนิสารัตแล้วก็ตอบทุกท่านแต่เนเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาฟังส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนาะเนจะบอกแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เรามีเชื้ออะไรในร่างกายของเราการมีเชื้อเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่า1เราควรจะหยุดใส่อาหารของเชื้อเนาะก็คือพิษนั่นแหละเชื้อมะเร็งเนี่ยเวลาที่จะไปกระตุ้นเขานะคะสภาพที่ไปกระตุ้นเขาที่มากที่สุดก็คือการมะเร็งเนี่ยใช้น้ำตาลเป็นอาหารเขาจะมีการหายใจที่เขาเรียกว่าพลังงาน ATP แปลว่าการหายใจที่ผิดระบบอะค่ะเพราะว่าอันนี้ภาษาของทางชีววิทยาเนาะแต่ภาษาชาวบ้านเราเนี่ยก็คือว่าเวลาที่มันมีพิษอะร่างกายมันต้องการพลังงานมากแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปกินพิษเพิ่มมันก็เพิ่มพิษเนาะเวลาเรากระตุ้นอินซูลินนะคะเรากินน้ำตาลเข้าไปมันเป็นการเสิร์ฟอาหารให้กับพิษให้กับเชื้อโรคน้ำตาลเนี่ยเป็นเชื้อโรคทั้งกับมะเร็งเชื้อโรคทั้งกับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทุกเชื้อกินน้ำตาลไม่ดีหมดอะค่ะคุณนิสารัตก็เลิกกินน้ำตาลนะคะฝึกทำอาหารที่ไม่มีน้ำตาลสมมติยกตัวอย่างนี้ทำอันนี้ในทำแต่ในไม่ได้ใส่ไข่นะสมมติว่าตุ๋นไข่สมมติตุ๋นไข่ยังกินไข่อยู่ยังกินไข่อยู่แต่บางคนเขาไม่กินไข่เพราะเขาก็กังวลว่าเอ้ยไข่เนี่ยมันจะไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเพราะว่าด้วยมันมีคอเลสเตอรอลในไข่แดงมันมีไข่ขาวจะไปกระตุ้นอินซูลินเดี๋ยวคุยเรื่องนี้นิดนึงนะอย่างไข่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะกินนะแล้วเรากังวลเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกินนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไข่กินไม่ได้เพราะอะไรทุกคนเพราะบางคนไม่มีอะไรจะกินนะอย่างคุณโสภาเนี่ยเนติดตามเขาเนาะเนจะถามเขาว่าใช้โปรตีนจากแหล่งไหนคุณโสภาบอกกินไข่ทุกวันเลยอะกินไข่ต้มบางทีก็2ฟองนี้ก็3ฟองคุณโสภาเขาเป็นเดี๋ยวจะได้เอาเคสคุณโสภามาเล่าให้คุณนิสารัตฟังนะคุณโสภาเนี่ยเป็นมะเร็งมาก่อนหน้านี้มะเร็งเต้านมนะเมื่อ20ปีที่แล้วตอนอายุ40เสร็จเขาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเขารักษาด้วยทางการเขาเรียกว่าทางแพทย์แผนปัจจุบัน 100% เนื่องจากเขาไม่ได้มีเงินเยอะนะเขาก็ไปรักษาแบบไม่ต้องเสียตังค์อะไรประมาณนั้นนะแล้วเขาก็ไปเข้าเกี่ยวกับการเคมีฉายแสงตัดเต้านมทิ้งออกไปนะแล้วเขากินทุกอย่างนะทุกคนเขากิน
ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าจะให้ชวนไปกินนะแต่เล่าเป็นเคสสตาร์ดี้แล้วก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่าเราควรจะเหมาะกับแบบไหนคุณโสภาเนี่ยเขากินทุกอย่างที่หมอให้กินหมอให้กินอะไรเขากินหมดแหละให้กินไข่ให้กินหมูให้กินอะไรนะหอยแครงที่มันแดงๆที่มันมีเลือดเพื่อให้เขามีเลือดมีแรงเขากินหมดที่หมอแนะนำเนาะแล้วเขาหายแล้วหมอบอกว่าเขาคือ 2% ที่หายจากมะเร็งหายขาดหายเลยฮะ20ปีที่แล้วหายตอน40เสร็จๆกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่ง20ปีผ่านมาเนาะตอน60กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เดิมคือเต้านมที่ตัดไปนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นมากกว่าเดิมเพราะมันลามกระดูกลามปอดคุณโสภานะคะแต่ครั้งนี้คุณโสภาเขาทานเบต้ากูแคนก่อนที่เขาจะไปฉายแสงอะค่ะเขาอัดเบต้ากูแคนเขามารู้จักเบต้ากูแคนแล้วก็ทานเบต้ากูแคนทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องแล้วก็ไปฉายแสงแล้วก็ไปทำคีโมหมอให้ทำ4ครั้งเขาน่าจะทำแค่2หรือ3เนี่ยจำไม่ได้นะเขาทำแค่2หรือ3แต่เขาก็ไม่ค่อยได้มีผลข้างเคียงอะไรเยอะแต่ปัจจุบันเนี้ยจากที่เขานอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะถูกตัดกระดูกไปเนี่ยเขาเดินได้แข็งแรงแล้วแล้วนี้ก็ติดตามว่าเขากินอาหารอะไรเป็นหลักแต่เขาทานเบต้ากูแคนเนี่ยเขาทานต่อเนื่องทุกวันนะคะส่วนตัวฮอทอนเขาก็ทานเหมือนกันทานบ้างไม่ทานบ้างเพราะทานแล้วมันสไลด์หลอดเลือดเขาซึ่งตัวฮอทอนถ้าใครที่ทานอยู่เนี่ยต้องรู้ว่าเขาเป็นตัวที่ไปทำให้หลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยมันมีการถูกทำความสะอาดและยืดหยุ่นเนาะแล้วทำให้ขจัดพวกตัว LDL ที่จะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดฉีกขาดนะคะหรือเขาเรียก LDL มีปัญหา LDL มันจะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเนาะไซส์เล็กมันจะมีปัญหาทุกคนไซส์ A ไซส์ B อันนี้พูดว่าไซส์มีปัญหาเนี่ยตัวฮอทอนเนี่ยมันจะไปขจัดส่วนนั้นนะคะตัวฮอทอนซึ่งคุณโสภาเขากินแล้วเขาก็จะรู้สึกมันเหมือนมีเส้นไล่ปื๊ดป๊าดปื๊ดป๊าดเขาก็เลยกินแค่เม็ดเดียวก็แล้วแต่ก็ให้เขาทานต่อเนื่องเดี๋ยวเล่าถึงคนโสภาต่อแล้วเนก็ถามเขาว่าแล้วทานอะไรเป็นหลักโปรตีนทานเนก็จะเน้นว่าทานโปรตีนพืชนะให้เขากินโปรตีนถั่วเขาบอกว่าเขากินถั่วไม่ได้เขาท้องอืดเนาะแล้วเพราะว่าเขาทำคีโมฉายแสงแล้วเขาจะอาเจียนช่วงนั้นมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาคีโมอ่ะแล้วโอ้ยฉี่เขาเป็นแบบเขาใช้ถุงฉี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วฉี่เขาว่าดำมากเลยทุกคนจากการที่เขาไปคีโมเนาะแม้แต่ฉี่ยังดำคิดดูแล้วก็เพราะเขากินถั่วไม่ได้เขาบอกว่าท้องเขาอืดเขาก็กินอะไรได้น้อยนะคะแล้วแต่เขากินอกไก่อะเล่าให้ฟังเลยเขากินอกไก่เขาก็กินไข่ต้มของเขากินข้าวน้อยคุณโสภาเนี่ยในสังเกตแล้วก็ถามละเอียดเนาะเขาบอกบางวันเขาจะกินไม่กินข้าวเลยท้องว่างแล้วก็มากินเบต้ากูแคนแต่ทีเนี้ยข้อได้เปรียบของคุณโสภาเขาไม่ผอมไหมฮะคือเขาไม่ใช่คนผอมแก๊งกระดูกอะเนาะเพราะเขากินมันทุกอย่างอะทุกคนคุณโสภาเนี่ยหมอให้กินอะไรกินทุกอย่างเลยนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็มีช่วงไม่กินอะไรเลยเขาก็กินเบต้ากูแคนวันนั้นไม่กินข้าวไม่กินอะไรบางวันไม่กินข้าวแต่บางวันกินข้าวมื้อเดียวบางวันกินข้าวสูงสุด2มื้อแต่คุณโสภาบอกเขาจะกินข้าวไม่เกิน1ทัพพีเขาจะกินแค่ครึ่งทัพพีบางทีเขาก็จะกินไข่ต้มบางทีเขาก็จะกินไก่นึ่งแล้วก็กินกับผักเอาผักสดมากินบางทีก็เอาผักลวกมากินบางทีก็กินปลากินผักลวกเขามาเน้นกินข้าวน้อยคุณโสภาจะกินแบบเนี้ยทุกคนเล่าให้ฟังเลยเนาะนะคะแล้วคุณนิสารัตน์บอกว่าเป็นเชื้อมะเร็งปากมดลูกก็ต้องหยุดกินน้ำตาลหยุดกินสิ่งที่มันไปกระตุ้นน้ำตาลถ้าสมมติยังกินข้าวก็เลือกกินข้าวกล้องกินผักกินพืชถ้ากินโปรตีนที่เรากินถั่วได้กินถั่วกินโปรตีนถั่วพวกเนี้ยเนาะโปรตีนถั่วลูกไก่ก็กินได้หรือจะเป็นถั่วลูกไก่มันไม่แพงนะคะมันจะมีถั่วลูกไก่แบบเป็นสาตุชงเนาะเราก็อะแดปกินได้กับเราจะกินโปรตีนอันอื่นที่เรามีงบประมาณอันนั้นก็ได้แต่วิธีการทำให้มันแบบมันไม่ไปให้อาหารของเขาอะนอกจากอาหารการกินแล้วนะคุณนิสารัตน์เนี่ยจะบอกให้อาหารของเชื้อโรคที่รุนแรงที่สุดคืออารมณ์เนาะอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะเวลาที่อารมณ์ความรู้สึกของเราเป็นแบบไหนเนี่ยวันนั้นน่ะเชื้อโรคเราจะโตหรือไม่โตเนาะสมมุติว่าเราไม่รู้อารมณ์ตัวเองอันนี้น่ากลัวมากเลยเพราะบางคนป่วยเนี่ยจะไม่รู้อารมณ์ตัวเองเพราะไม่ได้มานั่งคิดถึงอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิจะไม่มีทางรู้คนส่วนใหญ่จะไม่มีทางรู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ตัวเองรู้สึกยังไงตัวเองคิดยังไงกับตัวเองอันนี้สำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยที่จะให้หายขาดจากมะเร็งนะทุกคนมันมีหลายศาสตร์นะ
ทั้งศาสตร์ในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอารมณ์ด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เราทำอาหารการกินได้ถ้าคุณนิสารัตสามารถทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องยาวๆๆๆอันนั้นน่ะเนยบอกตามตรง 80% น่ะมันจะทำให้รอดจากมะเร็งหมายถึงว่าเลิกกลับมาเนาะทานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะมันมีงานวิจัยว่าทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องเนี่ยมันช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเพิ่มขึ้น 3-5 เท่ามากกว่าคนที่ไม่ได้ทานแล้วมันเป็นการหยุดเส้นทางของการเกิดมะเร็งเกิดความเพี้ยนของระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งถ้าทำแบบนั้นต่อเนื่องได้นะเบต้ากูแคนต่อเนื่องทานให้ถึงทานให้เพียงพอกับน้ำหนักตัวของเราร่างกายของเราแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการกินอาหารถ้าทานได้หรือถ้ามีงบทานได้ในส่วนที่มันช่วยลดการอักเสบนะ NRF2 นะว่าคือถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยมันยังไงมันก็หายจากมะเร็งอะค่ะแต่ทีเนี้ยหลายๆคนนี้ก็ไม่รู้ว่าในการลงทุนกับสุขภาพอะได้ระดับไหนคะแต่ถ้าได้ไม่ได้แบบว่าจัดเต็มแบบนี้อย่างเงี้ยเนาะก็เราก็ต้องทำเรื่องอารมณ์ให้เคร่งครัดอารมณ์เนี่ย 100% นะคะมันจะทำให้เราหายจากโรคถ้าเราสร้างอารมณ์ที่ดีแล้วเราเข้าใจเรื่องของเกมมายาในโลกใบนี้หมายถึงว่าอย่าไปจริงจังกับชีวิตในที่ว่าอย่าไปแบบคือคนเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะมีงานวิจัยว่ามักจะอยู่ในฝั่งของผู้ที่คิดว่าตัวเองถูกทำร้ายตกเป็นเหยื่ออันนึกถึงเจ้าหญิงของประเทศอังกฤษเนาะเคสเจ้าหญิงเคสใช่ไหมแฟนเจ้าฟ้าชายอะไรล่ะถ้าทุกคนไปดูที่เนทโพสเอาไว้เนาะเขาเป็นถึงแบบแฟนของภรรยาของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแต่เขาก็เป็นมะเร็งนั่นแปลว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นได้กับใครกับคนที่ไม่รู้ค่ะแต่คนที่รู้จะไม่เป็นมะเร็งคนมีความรู้ทุกคนจะไม่เป็นมะเร็งเนี่ยจะบอกให้ไม่มีโอกาสที่มะเร็งจะมาก้ำกรายได้เลยคนมีความรู้เพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่ามะเร็งมันเกิดจากหนึ่งสภาวะจิตใจที่รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อเวลาจิตของคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย จิตเนี้ยมันจะมีสภาพนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์นะทุกคนจิตมันจะมีสภาพที่รู้สึกกลัวกังวลวิตกสภาพของคนตกเป็นเหยื่อเอาสมมุติวันนี้เราคิดว่าอุ๊ยวันนี้จะมีใครสักคนนึงมาทวงหนี้สภาวะเนี้ยขึ้นพลังงานของมันจะกระตุ้นให้ในร่างกายของเราค่ะหัวใจมันจะเต้นแรงเนาะซึ่งวิธีที่เราจะรู้จะเช็คได้ว่าอุ๊ยตอนนี้อาการเป็นไงเช็คที่ใจได้เลยค่ะเช็คใจได้เลยใจรู้สึกไงแล้วหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงแล้วสังเกตคนเป็นมะเร็งหลายคนมากเลยนะทุกคนเนี่ยสังเกตใจเต้นเกินร้อยอ่ะหัวใจเต้นเร็วเนาะคนที่หัวใจเต้นเร็วอ่ะน้ำเลือดอ่ะมันจะวิ่งอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการอักเสบเพราะว่าในน้ำเลือดมันจะมีแคลเซียมเนาะแคลเซียมมันจะบาดเลือดอะทุกคนเขาจึงให้เรามีการฝึกหายใจเหมือนเต่าอะค่ะทำตัวหายใจลึกหายใจช้าๆรู้ลมหายใจพอเรารู้ลมหายใจเรารู้ที่ลมแล้วมันจะดึงสติมันจะเรียกสติเราเนาะหายใจช้าๆหายใจลึกๆการหายใจช้าและลึกนะมันจะช่วยเบรกแคลเซียมที่บาดหลอดเลือดเราให้ไม่บาดหลอดเลือดเรานึกถึงน้ำเลือดเนี่ยเขาไหลเวียนเป็นปกติของเขาเนาะไม่ใช่แบบโอ้โหเวลาที่เราไปวิ่งอ่ะมันไม่มีปัญหาเราก็มันไม่ได้วิ่งทั้งวันนะเนาะแต่เวลาที่ร่างกายเรารู้สึกอารมณ์แบบอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้ตัวฮะมันเป็นทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเช็คความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงถ้ารู้สึกไม่ค่อยโอเคนั่งสงบสัก5นาทีเนาะหาที่สงบสงบอันนี้มันเป็นการเยียวยาที่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเนยตอบอีกท่านหนึ่งเนาะคุณนิสารัตนะเนยจะบอกเรื่องอารมณ์สำคัญเนาะการขับถ่ายเดี๋ยวตอบคุณนิสารัตให้จบก่อนหนึ่งอารมณ์สำคัญต้องเช็คอารมณ์และฝึกอารมณ์สงบผ่อนคลายแล้วก็เลิกกังวลเนาะแล้วก็ต้องคิดว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาแค่มามีบทบาทชั่วคราวเองเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะคะอยู่แค่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่มีใครอยู่แบบอยู่ค้างฟ้าเผลอๆแบบไม่กี่วันก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วเนาะในแต่ละวันใช้ชีวิตสั้นๆน่ะคือเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่แค่วันนี้วันเดียวนะคะหมายถึงว่าวางจิตอะว่าเราอาจจะตายก็ได้พรุ่งนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
วันนี้ใครที่เจอเราเราต้องแอคชั่นที่ดีที่สุดสำหรับเขาต้องคิดถึงตัวเองการทำร้ายตัวเองที่สะสมที่สุดคือการแอคชั่นในทางที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดอ่ะเพราะเราจะเจ็บปวดก่อนหรือเวลาเราคิดถึงคนอื่นในแง่ลบอ่ะเราจะเจ็บปวดก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าการฆ่าตัวเองแบบเลือดเย็นนะอย่างวันนี้บางทีเนี่ยก็โมโหคุณอานะว่าทำไมเก็บของไม่เรียบร้อยเนาะอาการเพ่งโทษเนี่ยก็จะฉลาดแล้วเนี่ยเห็นไหมกำลังทำร้ายตัวเองฆ่าตัวเองอย่างเลือดเย็นไปคิดโทษคนอื่นเขาไปว่าเขาพอเวลาเราไปว่าใครคิดว่าใครในใจเนี่ยเรากำลังก่อแบบความคิดที่ไม่ดีเนาะเราก็เออช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะฉันทำเองก็ได้แต่ฉันก็เป็นฮีโร่เนาะคือเราต้องเซลฟ์ทอล์กตัวเองยืนยันบอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนสมมติอย่างเน้เนี่ยยืนยันว่าเน้เนี่ยเป็นคนที่คือเน้เนี่ยบอกกับตัวเองเสมอนะว่าเน้เป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่สุขภาพดีมากเลยนะทั้งจิตใจทั้งร่างกายจะไม่ปล่อยให้อะไรเนี่ยมาทำให้รู้สึกความคิดไม่โอเคอ่ะถ้ารู้สึกต้องรีบลบทิ้งไปเพราะว่าเราเป็นเวอร์ชันเราตั้งใจที่จะเป็นคนแบบเนี้ยอันเนี้ยนะคะเอาไปใช้เรียนแบบได้อันนี้เรื่องของการโปรแกรมตัวเองแล้วก็หมั่นทำบ่อยๆถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนขึ้นพลังงานหาที่สงบหาเรื่องอื่นทำให้มันสบายใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อสบายใจอย่างเดียวอ่ะทุกคนแต่คนที่ไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากกรรมจากเวรอะไรนะมันเกิดจากฝึกนิสัยเนาะฝึกจนคุ้นเคยอ่ะฝึกคิดแบบเนี้ยจนคุ้นเนาะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนการฝึกใหม่แล้วก็ทบทวนตัวเองบ่อยๆสะกิดตัวเองบ่อยๆกระตุ้นตัวเองบ่อยๆบอกกับตัวเองบ่อยๆคิดอย่างเงี้ยได้ประโยชน์อะไรนั่งคุยกับตัวเองอ่ะยาวๆอ่ะคุยจนแบบตกผลึกอ่ะเนาะแต่ถ้าคุยมากยิ่งฟุ้งก็ต้องมาอยู่กับเขาเรียกว่าลมหายใจหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาก็ฝึกแบบนี้มันจะมี2คำใช้คำว่า SU ก็คือ heal กับใช้คำว่า om เนาะ heal เนี่ยก็คือฝึกพูดคำว่า SU heal ยาวๆๆๆอันนี้เป็นการฝึกลมหายใจเราด้วยช่วยเรื่องลมปานของเราด้วยทำแบบนี้วันละ10รอบก่อนก็ได้ถ้าไม่ไหว3รอบก่อนแล้วเพิ่มแล้วทำทุกวันทำทุกวันสุขภาพดีเนี่ยสร้างได้แต่ถ้าคนไม่สร้างก็ไม่ดีนะคะ1อารมณ์เนาะ2เรื่องของอุจจาระคุณนิสารัตจำเป็นจะต้องขับถ่ายให้ได้ทุกวันนะคะถ้าอาหารไม่ดีแล้วมันไม่ถ่ายก็ต้องทำไงก็ได้ให้อุจจาระออกไปเนาะดื่มน้ำให้พอถ้าดื่มน้ำแล้วกินอาหารแล้วไม่ออกไปก็ต้องสวนต้องดีท็อกให้มันออกไปให้ได้ทุกวันเนาะแล้วก็ต้องกินสารอาหารคือโปรตีนต้องกินให้เพียงพอต้องกินให้ถึงนะคะเนี่ยเท่านี้แหละอ่ะของคุณนี้สาระจบไปแล้วคุณจิรานำอ่ะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะกินเบต้ากูแคนฮอร์ทอนแล้วคอแห้งปากแห้งเพราะอะไรอ่ะจริงๆเนี่ยทำคลิปสั้นไว้แล้วนะคะคืออย่างนี้เบต้ากูแคนฮอร์ทอนหรือสารสกัดทุกอย่างที่เรากินเข้าไปมันจะมีความร้อนของสมุนไพรแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าการทำงานเนาะเบต้ากูแคนเนี่ยการทำงานของเขาไม่ได้แต่ไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยทำงานตรงระบบแข็งแรงมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่เขายังไปทำความสะอาดในส่วนของเซลล์ที่มันเกะกะเนาะเขาก็ไปทำความสะอาดเพื่อจะลากเอาเซลล์เกะกะที่มันจะก่อเซลล์กลายพันธุ์พวกนั้นเอาออกมาด้วยหน้าที่ของเบต้ากูแคนเนี่ยเขาลดพิษด้วยลดขยะในร่างกายด้วยแอคทีเวตกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกลุ่มระบบดูแลภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงตรงประสิทธิภาพทุกคนนึกถึงสมมติวันนี้เราจะล้างบ้านเนาะแล้วเราใส่น้ำยาอะไรลงไปเนาะแล้วเราก็ขัดแล้วมันมีสิ่งสกปรกออกมาแล้วเราไม่มีน้ำล้างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันก็จะต้องใช้น้ำเนาะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทานเบต้ากูแคนและฮอร์ทอนนะมันจะทำให้เกิดการขาดน้ำเราก็ต้องเพิ่มน้ำเพราะว่ากระบวนการของเขากำลังไปลากเอาพิษออกมาค่ะเขาไม่ได้แต่ฟื้นฟูซ่อมแซมอย่างเดียวในกระบวนการนั้นเนี่ย one stop service เนาะมีการทำความสะอาดด้วยมีการกระตุ้นซ่อมสร้างด้วยทุกครั้งที่ทำความสะอาดร่างกายก็ต้องใช้น้ำในการเอาพิษออกไปต้องช่วยเขาดื่มน้ำให้พอซึ่งตัวเนทเนี่ยเป็นคนที่ดื่มน้ำเมื่อก่อนเนททำคอนเทนต์ดื่มน้ำ6ลิตรบางคนแบบงงมากดื่มน้ำอะไร6ลิตรเนทเนี่ยดื่มน้ำ6ลิตรนะทุกคน
การดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้วหรือว่าประมาณ 1-2 ลิตรมันเป็นขั้นต่ำนะคะสำหรับคนที่อยู่ปกติทั่วไปก็ขั้นต่ำแต่เวลาถ้าเรามีการแอคทิเวตเรามีการเอาสนิมเก่าออกมายิ่งสนิมเก่านะทุกคนเราจะต้องดื่มน้ำให้เยอะเพื่อเอาไปล้างค่ะซึ่งเนี่ยจะดื่มน้ำนั่นแหละ6ลิตรต่อวันโอ้ยน้ำเนี่ยดื่มเยอะมากดื่มน้ำให้เยอะนะคะแล้วมันจะช่วยแล้วมันช่วยเรื่องผิวของเราด้วยเวลาเราได้ดื่มน้ำเนาะนะคะคุณตอบเรียบร้อยแล้วเนาะสนใจเบต้ากูแคนราคาเท่าไหร่เบต้ากูแคนเนี่ยจะมี2ขนาดขนาด60แคปซูล 1,300 บาทขนาด30แคปซูล690บาทนะคะเดี๋ยวทักเข้ามาในนี้ได้วันนี้วันอาทิตย์นะทุกคนวันนี้ปกติวันอาทิตย์เนี่ยที่อื่นเขาอาจจะหยุดกันนะเนี่ยไม่เคยมีวันหยุดเลยนะทุกคนขายของทุกวันเลยต้องกราบขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบว่าให้เกียรติให้ความไว้วางใจเนี่ยนะในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านนี้นะเพราะว่าเนี่ยเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทุกคนซื้อสินค้าจากร้านนะและสิ่งที่เนี่ยจะให้ทุกคนได้ดีที่สุดก็คือให้ข้อแนะนำที่มันตรงไปตรงมานะให้ชัดเจนชัดแจ้งบางคนอาจจะรู้สึกรำคาญนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยแต่จะบอกกับทุกคนอย่างนี้ว่าเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะเราต้องรู้จักให้มันจริงค่ะว่าเราใช้ไปเพื่ออะไรนะให้มันมีเป้าหมายในการใช้อ่ะซึ่งมันก็มีหลายคนนะซื้อของแบบว่าซื้อจากโฆษณาชวนเชื่อนะเนี่ยอยากให้ทุกคนซื้อของจากหลักความจริงอ่ะว่าวันเนี้ยร่างกายเราต้องใช้สิ่งนี้ไปเพราะอะไรอย่างเช่นเราเกิดมาเนี่ยเนาะปัญหาของมนุษย์ทุกคนน่ะคือความเสื่อมค่ะคือระบบเผาผลาญทำงานไม่ตรงระบบเพราะเราอายุมากขึ้นนะพอฮอร์โมนเอสโตรเจนเราลดลงทุกอย่างจะมาเบาหวานคอเลสเตอรอลความดันภูมิทำงานผิดปกติสิ่งที่เราจะต้องกินสิ่งแรกเลยนะคะก็คือฟื้นฟูระบบพวกนี้แหละแล้วเวลาเราฟื้นฟูระบบพวกนี้ได้แล้วนะคะมันไม่ได้ช่วยตอนนั้นอย่างเดียวมันช่วยชีวิตเราในตอนท้ายด้วยค่ะเพราะตอนท้ายของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันจะเสื่อมลงในการที่ร่างกายจะกำเนิดเซลล์ใหม่เขาเรียกเซลล์ตัวอ่อนหรือสเต็มเซลล์เนี่ยนะถ้ามันกำเนิดไม่ตรงประสิทธิภาพมันจะเกิดปัญหาก็คือว่าเซลล์ตัวอ่อนของเราเนี่ยถ้าทำงานไม่ตรงประสิทธิภาพก็คือว่ามันจะมีการกำเนิดไม่หยุดไม่หย่อนก็คือเซลล์มะเร็งอะเนาะแต่ทุกตัวที่ทุกคนกินนะไม่ว่าจะเป็นเบต้าฮอร์ทอน NRF2 NRF1 โปรไบโอติกกลุ่มพวกนี้ช่วยในการทำให้ระบบของการกำเนิดเซลล์เนี่ยมันทำงานตรงระบบเนาะเซลล์ที่กำเนิดใหม่แล้วมันเป็นเซลล์ที่ถูกแก้ไขแล้วอะให้ฉลาดให้มีประสิทธิภาพให้ใสให้ใหม่เนาะมันเหมือนกับการกำเนิดเหมือนเราสร้างลูกสร้างหลานของเราอะที่ฉลาดที่มีประสิทธิภาพอะเนาะเขาก็จะไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสารสกัดทุกตัวมันทำหน้าที่แบบนี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ไปช่วยโดยตรงที่แบบว่าไม่ได้บอกโดยตรงนะว่าคุณกินเข้าไปแล้วนะคุณจะนอนหลับง่ายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผลพวงคือคุณก็จะนอนหลับง่ายเพราะในเมื่อเซลล์คุณถูกทำความสะอาดถูกกระตุ้นให้มันไม่ถูกรบกวนเนาะคุณก็จะหลับง่ายคุณก็จะร่างกายสดชื่นระบบเผาผลาญคุณก็จะดีขึ้นแต่พอถ้าเราไปโฆษณามากมันก็เหมือนแบบว่าโฆษณาชวนเชื่อเยอะแต่เนี่ยจะบอกให้ว่ากระบวนการทั้งหมดของสารสกัดพวกนี้สุดท้ายของเขาคือหยุดเส้นทางของการเกิดโรคอะค่ะซึ่งถ้าเราสามารถทานต่อเนื่องทานถึงทานพออันนี้ยังไงมันก็รับประกันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอยู่แล้วเนาะทำไมเนี่ยถึงทานทุกวันทานต่อเนื่องเพราะเนี่ยรู้ว่าสิ่งนี้มันช่วยเราอะแต่บางคนเนี่ยทานแบบอาจจะสงสัยอันที่หนึ่งนะซึ่งคนที่ทานสงสัยไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ว่าอะเพราะว่ามีงบประมาณพอที่จะลงทุนแต่เนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณมีงบประมาณพอที่จะลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยนะเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยอย่างที่เนกล่าวไปนะถ้าทานถึงทานพออย่างตัวเนเนี่ยถ้าเนจะไม่มีการลืมทานเพราะเนรู้ว่าเนทานไปเพื่ออะไรเนาะเราไม่ได้ทานเพื่อให้เราสวยอย่างเดียวค่ะหรือว่าเพื่อให้เราแต่เราทานเพื่อให้เรามีชีวิตที่ตลอดของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้มันรู้สึกร่างกายเนี่ยได้มีการได้รับการช่วยเหลือเนาะเรากำลังช่วยเหลือร่างกายของเราใส่สิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราไม่รู้สึกอึดอัดจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมข้างในมันเป็นพิษอะเราเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีเข้าไป
ไปเคลียร์สิ่งแวดล้อมให้กับร่างกายของเราให้เขาทำงานอย่างมีความสุขอันนี้มันคือการลงทุนเพื่อเซลล์เนาะการลงทุนเพื่อยีนเพื่อสุขภาพของเรามันเป็นการลงทุนที่บางทีมันไม่ได้มองเห็นตอนนี้นะมันเหมือนกับเวลาสมมติว่าเรากำลังคิดดีของเราตลอดเวลาคิดบวกคิดดีคิดดีคิดบวกเนี้ยคนอื่นก็ไม่มารู้เราอะทุกคนการใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็เหมือนกันบางทีเราไม่ได้แบบว่าไปสัญญกรรมหน้าให้มันสวยเป๊ะปังวังเวอร์เงี้ยเนาะแต่มันดีจากข้างในของเราอะเราจะรู้ได้จากข้างในอะค่ะแล้วเราจะรู้ได้จากผลตรวจเลือดเหมือนกันถ้าใช้อย่างสม่ำเสมอนะแต่บางคนเนี่ยใช้ไปแค่ขวดเดียวเนาะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปตรวจเลือดมันคนละเรื่องกันนะทุกคนมันต้องใช้แบบต่อเนื่องวันนี้เราต้องคิดว่าขนาดบางคนกินยาเนาะยังกินยาต่อเนื่องกินยาเป๊ะเลยอะ ไม่เคยขาดยาเลยยังทำได้อะแต่พอให้กินสิ่งที่เยียวยาฟื้นฟูเซลล์กระตุ้นการทำงานแก้ไขเซลล์มีปัญหาให้เป็นเซลล์ที่ดีนะก็กินแบบระแวงสงสัยแล้วก็ไม่ต่อเนื่องซึ่งเนสจะบอกให้ถ้าทุกคนกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยเนสกล้าพูดเลยชัวร์เรื่องความปลอดภัยเรื่องคุณภาพเรื่องความบริสุทธิ์ที่มันจะไม่ให้ผลร้ายนะแต่ถ้าทุกคนกังวลเรื่องเงินอันนี้อาจจะไม่ว่ากันถ้าเรามีปัญหาว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายเราต้องมีเวลาสำหรับออกแบบอาหารเราเนาะมีเวลาสำหรับที่จะรู้ว่าอะไรศึกษาว่าอะไรไม่ควรกินก็ไม่ควรที่จะเอามากินเพื่อเป็นอาหารของเชื้อโรคเวลาเรากินสิ่งที่เป็นอาหารของเชื้อโรคภูมิคุ้มกันเราจะเสียสมดุล นะคะพิษเราก็จะเยอะเนาะมันก็จะเกิดการเสียสมดุลแต่ถ้าเรากินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินไม่มีน้ำตาลไม่มีของเทียมอันนี้เราก็จะไม่ทำให้เกิดการเสียสมดุลเนาะเราก็จะไม่ต้องกินอาหารเสริมเยอะแยะมากมายไก่กองก็ได้ทุกคนเราก็กินพอเป็นกระใสอะคำว่าพอเป็นกระใสคือกินเพื่อกระตุ้นให้มันมีการถูกกระตุ้นเนาะแต่ของเนสเนี่ยที่เนสกินเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าด้วยเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเพราะว่าเราก็เป็นคนขายอะทุกคนคือเนสเป็นคนขายเนี่ยเนสขายดีมากจนแบบว่าคือบางทีเราขายดีมากเนี่ยนะสิ่งพอเราขายแล้วได้กำไรจากการขายแล้วก็เอาตรงนั้นอะมาซื้อกินเองของเราทุกผลิตภัณฑ์ที่เนสขายคือทุกตัวที่เนสกินนะจะไม่มีการที่แบบขายสิ่งนี้แล้วไม่กินแล้วก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรที่เนสอธิบายถูกเพราะเนสกินทุกตัวแล้วก็หาข้อมูลทุกอันนะแล้วก็จึงอธิบายได้ดีนะคะทุกคนอะคุณนิจรีบอกว่าโปรตีนทานวันละกี่ซองดีคะเรื่องโปรตีนเนาะคืออย่างนี้คุณนิจรีมันอยู่ที่ร่างกายของคุณนิจรีค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าโปรตีนมันมี18กรัมใน1ซองอ่ะสมมติโปรตีน18กรัมใช่ไหมคะสมมติเราอยากได้โปรตีนวันนี้40กรัมแต่เราไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนอกจากโปรตีนอันเนี้ยอย่างเดียววันนั้นทั้งวันเนี่ยเราก็กินไป2ซองเลยก็ได้หรือ3ซองเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเราก็กินโปรตีนแหล่งอื่นนะอย่างบางทีเราอาจจะไปกินถั่วเราอาจจะไปกินในข้าวมันก็จะมีโปรตีนนะเรามีโปรตีนจากแหล่งอื่นบ้างเราก็อาจจะเหลือแค่1ซองหรือ2ซองขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะอย่างตัวเนสเนี่ยเนสก็กินโปรตีนจากแหล่งหลากหลายเนสแต่ว่ายืนพื้นอย่างบางทีเนสก็จะกินโปรตีนแบบเนี้ย1ซองของเนสเนาะเพื่ออันเนี้ยที่เนสกินนะเพราะเหตุผลเพราะคืออะไรรู้ป่ะเพราะมันไม่ได้มีแต่โปรตีนน่ะทุกคนอันนี้ในโปรตีนแบบนี้เขาจะมีใยอาหารมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกมีซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็มีโกโก้เนาะแล้วก็มีโปรตีน18กรัมมันมีเหตุผลในการกินทุกคนเวลาเรากินอะถ้าทุกคนมีเหตุผลมันก็ดีเนาะกินไปเพื่ออะไรอย่างอันนี้กินเพื่อฟื้นฟูระบบลำไส้ระบบการดูดซึมด้วยเพราะว่ามันมีใยอาหารด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งหาใยอาหารแล้วมันก็อยู่ในเนี้ยก็ดีมันคือมันสะดวกตรงนี้แหละที่มันมีเขาเรียกว่าซินไบโอติกมีทั้งโปรไบโอติกให้เลยพรีไบโอติกให้เลยจบอยู่ในนี้มีซูเปอร์ฟู้ดก็คือสารต้านอนุมูลอิสระสารอาหารในกลุ่มที่เป็นแบบสมมติคำว่าซูเปอร์ฟู้ดทุกคนจะนึกถึงอะไรตระกูลเบอร์รี่อย่างเงี้ยหรือว่าผักเคลอย่างเงี้ยเขาเรียกซูเปอร์ฟู้ดคือสารอาหารที่อาหารที่ให้สารอาหารแบบระดับที่มันทำให้เซลล์ของเราเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะช่วยซ่อมเซลล์ของเราพวกเนี้ยเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดสุดยอดสารอาหารเนาะมันก็จะมีอยู่เนี้ยมันก็ดีอ่ะ
เราก็กินมันก็จะก็มันก็จะได้ครบอยู่ในนี้นะเนก็จะยืนพื้น1ซอง2ซองของเนไปส่วนคอลลาเจนก็ยังกินนะกินเพื่ออะไรกินเพราะเราเป็นคนขายเนาะแล้วเราก็อยากพิสูจน์ว่าเอ้ยถ้าเรากินเนี่ยมันจะมีผลต่อไตเราไหมต่อตับเราไหมต่ออะไรต่ออะไรไหมกระดูกเราจะแข็งแรงผิวเราจะยืดหยุ่นเพราะเราจะได้พูดได้อันนี้กินคอลลาเจนอ่ะผมเราก็โอเคยังไม่งอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกชายเนี่ยกินคอลลาเจนอ่ะสิวเสริวที่มีเยอะๆเป็นเยอะๆอ่ะสิวก็หายไปไอ้ข้างหลังที่มันเป็นดำๆปื้อๆก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะพิสูจน์นะอันนี้ส่วนหนึ่งนะที่เนยังคงกินบางอย่างอย่างต่อเนื่องเหมือนเกลือดำอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากินมากไม่ดีเอาเราก็ยังกินต่อเนื่องมันก็ดีอ่ะมันก็กินแล้วก็ดีอะไรเงี้ยนะเพื่อจะได้เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าของที่เรากินเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพของเรานะทุกคนโอเคนะคะเนี่ยเนพูดซะเยอะเลยจริงๆอ่ะวันนี้เนทำอันนี้ไว้เดี๋ยวเนก็จะกินผักเนไปมันก็จะได้ใยอาหารได้ผักกินไปเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้แต่ก่อนอื่นตอนเช้าก็จะกินโปรตีนก่อนเดี๋ยวเนขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะไลฟ์ตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางวันเด็กๆ เข้ามาแล้วจะไม่ได้ทำอะไรเลยเด็กๆมาเนาะบ๊ายบายนะคะทุกคนจริงๆอยากพาไปดูสวนดอกไม้แต่มันยังไม่โตเดี๋ยวไว้รอให้โตก่อน